สวัสดีครับวันนี้เราไปไหนกันครับผมไปเมืองรถม้าครับผมเมืองรถม้าเนาะวันนี้เราไปเชียร์ CGM 48นะครับผมเป็นงานรถโชว์ที่เซ็นทรัลลำปางนะครับผมวันนี้เป็นวันที่2เนาะซึ่งเมื่อวานมีไปละรอบนึงมีแต่งานไฮทัชแต่วันนี้จะมีการแสดงด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาละเนาะไม่รู้ว่าพวกเราจะไปถึงกันตอนที่เขาเล่นเพลงอะไรปัญหาคือจะมีที่จอดรถหรือเปล่าก็จะจอดรถจอดรถอีกนะโอเคไม่เป็นไรแต่พวกเราก็ไปด้วยใจรักน้องๆนะครับวันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องแชมพูด้วยนะครับเมื่อวานเป็นนางสาวแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้เจอกันวันนี้คุณจะไปหาใครไปหาใครเป็นพิเศษไปหาทุกคนเราไปหาทุกคนหาทุกคนเนาะไม่รู้อย่างเดียวไม่รู้สีตาไม่อยู่นี่ไม่รู้เลยเนาะไม่รู้ใช่เป็นอัลไซเมอร์ไม่รู้โอเคเดี๋ยวถึงแล้วเจอกันไปตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะฮะถึงตอนที่น้องแสดงเสร็จพอดีครับผมตอนนี้เราจะรออะไรนะรอไอ้ครับรอให้ทัดเนาะโอเคซื้อกี่ใบดีได้ข่าวว่าบัตรขายหมดไปแล้วเดี๋ยวเราไปหาซื้อต่อในช่วงท้ายๆเนาะเดี๋ยวนี้เรามาเก็บบรรยากาศนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่บริเวณเทรดโซนนะครับผมเดี๋ยวเราเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้เราก็อยู่กันที่บริเวณขายสินค้าของงานนะครับที่เป็นบูธของ Official นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับตามมาเลยครับผมอันนี้ก็เป็นพวกสินค้าของ Official เนาะอันนี้หมอนพิมอนนะครับนี่แล้วก็นี่เสื้ออย่างที่ผมใส่นะฮะเป็นเสื้อ CGM รุ่นแรกเลยนะครับมีหลายไซส์นะมากมายแล้วก็เสื้อเชียงใหม่106เนาะอันนี้เป็นเสื้อรูปดอยสุเทพสีขาวสีดำนะครับผมมีเสื้อของ BNK มาด้วยนะเสื้อ High Tension นะแล้วก็เสื้อ One Take นะนี่ One Take เป็นสารคดีเนาะอันนี้เสื้อทีมนะครับอันนี้ทีม NV เสื้อสวยมากนะเสื้อทีม NV แล้วก็เสื้อทีม B3 นี่สวยเหมือนกันแต่ว่าสไตล์มันคนละแบบนะครับเสื้อ BT จะเป็นแบบเข้มๆดุดันหน่อยแล้วก็เสื้อ NV จะเป็นแบบน่ารักมุมิเนาะมาตามมาเลยนี่เสื้อ Heavy Rotation นะครับที่หมดตั้งแต่วันแรกที่ให้จองใน Shopee เนาะมีสีชมพูแล้วก็สีดำนะครับพรีเซนเตอร์ก็เป็นมินเนยนั่นเองอันนี้ก็เป็นผ้าเชียร์ต่างๆนะครับของ CGM เนาะใครที่ยังไม่มีซื้อได้นะครับงานวันที่17นี้เนาะต้องใช้ผ้าเชียร์นี้เข้าไปร่วมคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็นี่เป็นผ้าเชียร์พวกโชนิจิอะไรเนาะรุ่นเก่านะครับผมสมัยแบบยังเหลือก็มาขายแล้วก็มีผ้าลิเวอร์ก็มีลิเวอร์พูลลิเวอร์ไม่ใช่ลิเวอร์พูลไม่เกี่ยวอันนี้รุ่น2นะเออโอเคหมวกสวยดีใครอยากได้บ้างได้ข่าวว่ามีคนหมวกหายแล้วก็พวกริชแบนนะพวงกุญแจพีมอนแล้วก็พวงกุญแจมิสเตอร์พีมาเลยอันนี้จะเป็นหนังสือเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเนาะข้างในก็จะเป็นรูปสวยๆนะครับที่ถ่ายกันของคนที่ติดเซมบัสทั้ง16คนอันนี้คืออะไรครับผมเป็นโฟโต้เซตจังเก้นเนาะโอเคอันนี้เป็นมันมีทั้งหมดกี่แอคมีกี่แอคทั้งหมดมีกี่แอค3แอคคนละ3แอค3แอคอ๋อของเมมเบอร์ทุกคนรวม BNK CTM อ๋อสุ่ม5ใบโอเคครับผมอันนี้เป็นแทททูเนาะมันจะมีคำคะใช่ไหมใช่ค่ะจะเป็นมีคะไปทั้ง BNK และ CTM อ๋อนี่มันจะเป็นแบบไอเป็นแบบภาพสะท้อนกระจกใช่ป่ะอ๋อพอเราติดไปก็จะกลับเป็นชื่ออ๋อแสดงว่าอยากรู้ว่าอ่านอะไรเราต้องเอากระจกส่องก่อนโอเคอันนี้คือ power bank กี่มิลลิแอมนะครับ10,000ค่ะ10,000มิลลิแอมสนใจไหม
โอ้แบงค์หมื่นมีแรมมีไฟด้วยเนี่ยอันนี้เป็นโปสเตอร์จังเก้นเนาะนี่มีทุกคนเลยที่ลงแข่งจังเก้นนะตามชุดที่เขาที่น้องเขาใส่ใส่จังเก้นวันนั้นนะเนาะสวยนะโอเคอ่ะดูดูใกล้ๆส่วนตรงนี้ก็เป็นโปสเตอร์เลือกตั้งครั้งล่าสุดเนาะลองดูยาวๆไปมีประมาณนี้แล้วก็ที่โซนที่เป็นของพ่อค้าแม่ค้าก็มีเหมือนกันนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนเทรดโซนกันดีกว่าที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเทรดโซนนะครับของงานวันนี้เนาะอาจจะไม่เยอะนะแต่ก็มีสินค้าให้เลือกพอใช้ได้เลยนะครับตามกำลังเงินมาตามมาดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้โฟโต้เซตนะฮะของน้องๆอันนี้มีจะมีทั้งจังเก้นเนาะแล้วก็โฟโต้เซตเก่าๆมันก็มีบางคอมด้วยเนาะเออที่เหลือๆนี่เดบิวต์จีจี้นี่ในนี้ก็เดบิวต์คัมมินนะเออแล้วก็มีพวกแผ่นรองแก้วด้วยนะครับเข็มกลัด106มีใครบ้างเนี่ยแชมพูมีไหมให้มีแชมพูอ่ะมีแผ่วมิวสิกการ์ดมาคอม100สนใจไหมสักคอมไหมโหนี่มีซีดีด้วยมีซีดีด้วยบางทีเห็นเก่าๆอย่างนี้ก็คิดถึงเหมือนกันนั่นเนี่ยนานแล้วที่ไม่เห็นนี่นี่นี่มิวสิกการ์ดที่ใช้โหวตเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเนี่ยพี่ฟอร้านบ้าอันนี้เท่าไหร่50บาทมีตังค์ป่ะอันนี้เป็นแม่เหล็กป่ะอ๋อมือเป็นการ์ดเฉยอ๋ออุ้ยอันนี้สวยโปเตอร์นี่แอคต่างๆเยอะแยะมากมายเนาะโอ้เดบิวต์มินอย่างนี้เขาเรียกฟูลคอมเนาะมีทั้งคอมปกแล้วก็คอมใบสุ่ม6ใบนี่โอ้นี่มีรวมนี่ด้วย700บาทไม่มีแชมพูอะครับมาดูด้านนี้ดีกว่าแล้วเราตามหา106แชมพูนะดูว่าจะเจอป่ะมีแชมพูอยู่ในใจโอเคนี่อันนี้อะไรเนี่ยทำไมการ์ดมันแปลกอ๋ออันนี้เป็นแบบโปสเตอร์เลือกตั้งแต่ว่ามันจะเป็นรูปขนาดเท่าโฟโต้เซตนี่ฟูลคอม450อันนี้มีรูปอะไรบ้างครับเนี่ยเราเจอฟูลคอมแชมพูนะอ๋อเป็นเซตเลือกตั้งเนาะสวยดีอ่ะคอม3ใบชูแพมเอาอันนี้ครับเอานี้โดนแล้วนะโดนละจองไว้เดี๋ยวถ่ายเสร็จเดี๋ยวมาโอนให้ครับผมนี่อันนี้จังเก้นเนาะใหม่ล่าสุดแชมพูหมดแล้วโอเคคุณอบขายเท่าไหร่คุณอบมีไหมคุณอบก็หมดครับคุณอบก็หมดแล้วเนาะโอเคเข็มกัดแชมพูก็หมดใช่ไหมครับขายดีมากเลยเนาะวันนี้หนังสือพี่เชอร์แล้วก็มีพวกซีดีเก่าๆโฟโต้บุ๊กเก่าๆ
ันนี้เป็นโปสเตอร์อะไรครับโปสเตอร์หน้าแบบนี้ค่ะเป็นหนังสือเหมือนหนังสือโปสเตอร์แล้วก็เป็นหนังสือเป็นซันจังสวยโอเคแล้วก็มีรูปที่แบบว่าในก็มีรูปรูปที่แรงมากรูปแรสองเชิงอ๋ออ๋ออันนี้เป็นรูปก่อนเข้าวงนี่แค่แต่ไม่ผิดตอนเด็กๆเป็นหนังสือที่น่าเก็บมากอันนี้เท่าไหร่ครับทั้งหมดเนี่ย480โอเคครับขอบคุณครับไปเรามาดูทางนี้ต่ออันนี้ก็มีคอมแบบแรกๆของรุ่น2เนาะแล้วก็พวกโฟโต้เซตแรกๆเลยนี่ใหม่ๆบ้างค่ากันไปโอเคเราไปดูทางนู้นโทษนะครับมีเข็มกัด106แชมพูไหมไม่มีครับหมดแล้วโอเคครับเข็มกัดแชมพูหมดอีกแล้วมาดูเข็มกัดใครที่น่าซื้อบ้างโหอันนี้รูปเหมือนรูปถ่ายฟิล์มเลยอะนอนๆน้ำหนึ่งจิตจี้วันนี้มีคลิกด้วยของใครเนี่ยอ๋อลุงของลุงนี่อันเท่าไหร่ครับ300 300เลยเหรอ25 2ทวนได้ไหมอ่ะมาโอเคงั้นจองไว้ก่อนผมจองไว้ก่อนนะครับผมรีบมานะเดี๋ยวหายวันนี้มีชุดแบบเดียวเหรอครับเนี่ยห้าสิบบาทเหรอครับโอเคเอาอันหนึ่งครับผมโอเคเจ็บเนื้อเจ็บตัวกันไปนะครับผมเดี๋ยวเรามารอน้องไฮทัชตอนนี้น้องกำลังเตรียมตัวอยู่นะเนี่ยไฮทัชโซนแถวนี้แหละเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันได้แล้วนะจากการเดินเล่นเทโซนเนาะนี่อะคริลิกลุงก่อนนะครับแล้วก็ชูแพมพร้อมนะครับแล้วก็อะคริลิกพวงกุญแจมีเกฟเฟอร์ทิเบิลนะฮะเห็นอย่างนี้หนักอ่ะเนี่ยดูมีน้ำหนักนะฮะน่าซื้อดีโอเคไปตอนนี้น้องก็มาประจำอยู่ที่เลนของตัวเองแล้วนะครับผมจะเป็นงานไฮทัชรูปแบบใหม่นะครับเป็นแบบนิวนอร์มอลนะก็จะคล้ายๆงานจับมือเลยปกติน้องเขาจะเรียงกันแบบว่าเรียงเป็นตับเป็นแพรเลยเนาะอยากเข้าไปจับไหมก็อยากนะฮะแต่ว่าทำไมเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตอบสิเราหาบัตรไฮทัชยังไม่ได้เลยตอนนี้เจ็บหรอแอบเจ็บแหละเจ็บนิดๆแหละไม่นิดแหละจริงๆก็เจ็บเดี๋ยวเราจะรอดูว่าเผื่อเราจะได้หรือเปล่าต้องลุ้นจนรอบสุดท้ายเราต้องลุ้นจนรอบสุดท้ายเราต้องมีความหวังกับชีวิตเราปล่อยไปเงียบๆไม่ได้โอเคคุณใช้กล้องใหญ่ส่องเข้าไปดูว่ามีใครบ้างวันนี้ขวาสุดเป็นแองเจิลนะแองเจิลเนาะไล่มาต่อไปก็เฮ้ยใครวะมองไม่เห็นสตาร์บังซ้ายสุดเอาซ้ายสุดก่อนซ้ายสุดนี่ใครครับนี่ป่ะนี่เนาะโอเคมีแองเจิลขวาสุดนี่ซ้ายสุดแล้วถัดไปเป็นไข่หวานใครวะไข่หวานปีโป้แชมพูแองเจิลตรงนั้นสตาร์บังมองไม่เห็นแชมพูป่ะแชมพูใช่แชมพูคุณต้องย้ายไปฝั่งโน้นแล้วต้องย้ายเนาะแชมพูอยู่ฝั่งนู้นย้ายฝั่งดีไหมชูแคจริงๆอ่ะถ้าแบบก็ต้องมูฟแหละถ้าอยากจะเห็นชัดๆก็คือต้องมูฟแหละใช่ไปฝั่งนู้นแต่ว่าเราต้องหาบัตรให้ได้ก่อนนะอันดับแรกใช่ครับโอเคโอเคครับผลเข้าไม่ได้เยอะเลยเนาะไทยทัศน์ได้เลยครับผมบรรยากาศการจับมือแบบ new normal นะฮะพอจับเสร็จนะก็จะมีการต้อนรับเที่ยวอุ่นนะครับจากบรรดาด้อมต่างๆนะครับของเมมเบอร์นะครับผมแหมอิจฉาคนได้จับไฮทัชจังเลยเนาะเมื่อไหร่ได้จับบ้างเนี่ยก็ต่อเมื่อมีบัตรไงมีบัตรไหมไม่มีไม่มีไงพี่จ่ายดิ
700ครับเดี๋ยวพี่จ่ายเลยถ้าหามาได้ไม่มีใช่ไหม700ครับอะไรเงี้ยไม่มีประเด็นคือไม่มีแหละไม่มีตังค์ซื้อใช่ถ้ามีตังค์ซื้อก็คือดูดีเห็นไหมเนี่ยน่าจะไม่ใช่เราที่อยู่ตรงนี้เป็นงานไฮทัชที่เปรมมากเลยนะเห็นไหมฮะเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้จับไม่ต่ำกว่า5วิแน่นอนเกินหลังๆเริ่มค่าเฉลี่ยอยู่ที่7-8ละคือถ้าเป็นงานจับมือธรรมดาเนี่ย8วิได้คนเดียวแต่เนี่ยคือทุกคนเลย8วิจริงมี6คนโคตรคุ้มไม่พอได้เข็มกัดด้วยเนี่ยเริ่มดีเลย์ขึ้นอีกแล้วจะช้ากว่าเดิมอีกแล้วกาดแบบก็ไม่รีบด้วยนะไม่ไล่ด้วยเพราะว่าคนที่มาต่อคิวข้างหลังอ่ะน้อยพอมันน้อยปุ๊บอ่ะมันจะส่งผลต่อการดีเลย์ว่าถ้ารีบเกินไปแล้วมันจะมีช่วงเว้นว่างแล้วมันจะงานมันจะก่อยใช่มันจะไม่มีใครกล้าเดินออกมาอีกเพราะมันจะเป็นจุดเด่นเพราะฉะนั้นเขาต้องดีเลย์ชะลอไปเรื่อยๆเนี่ยดูดิแบบอบอุ่นมากเลยอ่ะจับเสร็จจับเยอะไม่พอมีคนแจกของอีกเยี่ยมจริงๆไหนๆเราไม่ได้จับเรามาดูรีแอคชั่นของคนที่จับเสร็จแล้วนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะแต่ละคนจะมีรีแอคชั่นเป็นยังไงจะมีคนเสียอาการมากขนาดไหนมาแล้วอันนี้ยังนิ่งๆอยู่ยังนิ่งๆอยู่นิ่งเขาจับบ่อยแล้วอย่างเงี้ยนุ่มนิ่มไปไปนี่ไม่ต้องรีบเลยอ่ะมันเดินทางโอเคอันนี้เหมือนส่วนใหญ่น่าจะจับบ่อยแล้วก็คือแบบว่าไม่ค่อยมีรีแอคชั่นที่สุดอันนี้เหมือนจะจบรอบแรกกันนะใช่เตรียมตัวรอบต่อไปแล้วนี่แชมพูมามิ้งคู่เขินนี่ยังจับกันอยู่นอนด้วยกันทุกวันบรรยากาศงานไฮทัชรอบที่2นะฮะซึ่งตอนนี้เราก็ยังหาบัตรไม่ได้เฮ้ยคงเป็นเซตเดิมเนาะมี6คนเหมือนเดิมนะครับจับเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนโพสิชันนะรอบ2เหลือ10นาทีละตอนนี้ไฮทัชรอบสุดท้ายนะครับนี่รู้สึกว่างานวันนี้นี่เป็นเหมือนกับงานของแชมพูเลยนะเพราะว่าเมื่อวานก็เป็นเพิ่งเกิดวันเกิดน้องด้วยเนาะนี่ฮะเห็นมั้ยมีคนเอาป้ายขึ้นมาตรงนี้เนาะHappy Birthday แชมพู15 years นะฮะแล้วก็อันนี้ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะแชมพูนี่อบอุ่นมากเลยเนาะแชมพูเป็นคนลำปางเนาะเออก็ดูคนคือประเด็นข้อเสียคือน้องมันแหงขึ้นมาเว้ยแต่เรามองลงไปข้างล่างนี้ก็เหมือนงานเงียบเหมือนกันคนน้อยเหมือนกันนะเออน้องไม่แหงไม่เป็นไรได้สองนี้ก็ดีแล้วแต่จะบอกว่างานรอบนี้คือแบบขายบัตรอ่ะมันแรงมากเลยนะงานรอบนี้คือมันเป็นงานที่แบบคุ้มมากอ่ะคือปกติได้จับใช่ไหมก็จับได้แค่คนเดียวแต่นี้ได้คือได้6เมมเบอร์เลยอ่ะภายในบัตรไฮทัชอ่ะแต่ว่ามันนานไงแต่ละคนอ่ะดูดิแต่ละคนเนี่ยคือแบบเกิน5วิแล้วกาดจะต้องจับเห็นไหมกาดต้องสกิดทุกคนละอย่างน้อยก็5ถึง10วิอ่ะแต่ละคนที่คอยพูดคุยอ่ะถึงนั้นจึงไม่แปลกนะฮะที่ว่าบัตรจะปล่อยยากมากถือว่าคุ้มค่าแน่นอนเนี่ยจบงานกู้ภัยทัศน์แล้วน้องๆก็ออกมายืนนะจะเตรียมมาขอบคุณเหล่าโอตาเนาะค่ะโอเคขอบคุณทุกคนพร้อมกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ทุกคนมานะคะโอเค1 2 3ขอบคุณค่ะขอบคุณครับก็ไปพูดได้ค่ะแล้วแบบมีงานอะไรคะที่เราฝั่งโน้นพี่เจ้าก็วันนี้ก็เป็นบอสโชว์ครั้งแรกที่พวกเราได้ออก
มาต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าก็แบบเหมือนช่วงโควิดแล้วก็แบบว่าไม่ได้ออกมาเต้นอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็เหมือนกับคิดถึงทุกคนมากพอตอนนี้ได้มีโอกาสมาเจอทุกคนแล้วก็เหมือนแบบว่าได้ทักทายมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะเย่เย่เย่ก็อยากบอกว่ามีความสุขมากเลยค่ะก็จริงๆงานนี้มันเป็นงานแบบว่างานโรดโชว์ครั้งแรกที่ต่างจังหวัดที่พวกเราได้ไปแล้วก็รู้สึกว่ากดดันนิดนึงใช่เพราะว่าซ้อมกันหนักจริงๆแล้วก็แบบว่าเสียงตอบรับที่ได้ก็ดีมากๆตอนที่แบบว่าจะบอกว่าตอนที่ร้องเพลงนาฬิกาอยู่ไม่เคยคิดว่าจะร้องไห้เลยอยู่บนเวทีคือน้ำตาคลอทำไมไม่รู้อ๋อใช่ค่ะมันเป็นแบบว่าอำลาจะอำลา106แล้วด้วยใช่ค่ะแล้วก็คิดถึงทุกคนมากแค่นั้นเองก็ขอบคุณที่มาแล้วก็มีความสุขมากๆเลยครับเย้ก็รู้สึกว่าลำปางอบอุ่นมากๆค่ะแล้วก็แบบได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีแฟนคลับทุกคนนะแบบมาด้วยใจกันจริงๆแบบทุกคนที่ได้คุยก็บอกไม่เหนื่อยอะไรอย่างนี้พวกเราก็รู้สึกขอบคุณมากๆแล้วก็หวังว่าจะได้มาที่นี่อีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะก็รู้สึกดีใจมากที่แบบว่าพวกเราทีมเยโคเดนเนาะได้มีโอกาสมาโรดโชว์ที่ลำปางนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาสนับสนุนกันในวันนี้ก็ตอนแรกๆช่วงแรกๆก็รู้สึกแบบว่าก่อนหน้านี้ก็รู้สึกเหนื่อยมากแต่แบบพอมาได้รับกำลังใจจากทุกคนก็แบบรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ดีใจมากก็ฝากสนับสนุนพวกเราต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับก็รู้สึกมีความสุขมากๆแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็แบบเป็นครั้งแรกที่ได้มาโชว์แบบสดๆก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ซ้อมกันหนักแต่ว่ามีความสุขมากพอได้เจอทุกคนก็รู้สึกแบบว่าเย้ก็รักทุกคนนะคะแล้วก็นานาชาเป็นยายชมพูมากๆเลยนะคะ วันนี้นะคะ ได้มีโอกาสมาเจ
ยาจ้าไปอ่ะไปมาไปอ่ะไปมาจ้าจ้าเส้นนี้ร้องไห้เป็นต้นยาพาฉันเข้าไปเจอเมืองที่งามเต็มการออกสีจังจังผู้คนรอยยิ้มมิตรไมตรีเต็มเปี่ยมในทุกทุกวันหัวใจอ่อนโยนอบอุ่นและคุ้นเคยมานานจะแนะนำให้เธอรู้จักจังในเวลาลงฟ้าทำแสงวันนี้ที่หัวช่วยทำไมแม้พรุ่งนี้เป็นอย่างไรอนาคตเหลือไว้เดินลังกว่าที่ฉันคิดจะไปทุกทางไม่ชัดเจนยิ่งคงต้องหาเส้นทางมันไปเข้ามาสิเรามีความรู้สึกที่ดีเราไม่ลบกลับมาบอกที่ฉันคือไงราตาถ้าเธอจะเข้าใจเธอกับฉันจะก้าวเดินไปไปนะไปด้วยกันฤดูที่แปรเปลี่ยนกี่ฝนกี่พายุที่วนเวียนทำให้ใจยังต้องรู้ทุกวันดอกไม้ไม่น้อยลงก็โตขึ้นอีกวันตาไกลๆฉันยังคงได้พบใครสักคนที่คอยส่งยิ้มมาคอยเป็นพลังในวันที่มั่งมองแม้พรุ่งนี้เป็นอย่างไรหมดเรี่ยวไว้เวลาหากยังรอให้ฉันพบและเจอเส้นทางเท่าไรยังไงไม่ยอมแพ้เพราะความรักนั้นมีความหมายกลั่นเป็นหยดน้ำที่ยังคลอและโอ้ลดน้ำตานี่และความสุขที่มีค่ามากมายจนสิ่งใดยังมีวันเหือดหายนำค้างกลายเป็นอุ่นไอบนพื้นดินยังคงกำเนิดเกิดเป็นพันไม้ขึ้นไปทั้งเรื่องราวที่เศร้าใจจะทนมันน้ำและอ่อนไหวจะกลายเป็นวันดีผู้ยิ้มที่เคยมีแต่ยังคงมีพรุ่งนี้ให้เราไปอนาคตที่ไว้ด้านล่างอ่อนโยนกว่าที่ฉันคิดมองไปทุกทางไม่ชัดเจนยังคงเพราะตามหาเส้นทางมันไปต้องมาถึงเท่านี้ความรู้สึกที่ดีมันพอลดออกมามองที่ฉันถึงในแววตาแล้วเธอจะเข้าใจเธอและฉันจะก้าวเดินไปไปนะไปต่อยกันYeah.
็กลับมาจากงาน High Touch นะฮะโรดโชว์ CGM48 จากเซ็นทรัลพลาซ่าลำปางแล้วนะครับผมวันนี้พวกเราไปกันก็ได้ไปหาน้องแชมพูตามที่ใจต้องการนะแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปไฮทัชเพราะว่าบัตรไม่มีคือเราจะตามหาในราคา500 พันนึงแต่ก็ไม่มีใครปล่อยเนาะใช่เราประกาศดังมากเลยนะแล้วเราก็ไม่มีตังค์ด้วยแต่ก็ไม่มีใครมายอมาสขายให้เราด้วยใช่แบบก็ถือว่ามิชชั่นมันก็คือคอมพีทนะเราได้อะไรหลายๆอย่างรูปคุณก็ได้ถ่ายมาเป็นพันรูปเริ่มเดือดแล้วไม่พันเนี่ยเขาไม่ใช่ผมใส่ตุ้มน้ำโอเคหวังว่างานนี้ก็คงจะเป็นงานที่ซักเซสของเซเจมเลยล่ะแต่สนุกนะผมถือว่าเป็นงานเที่ยวอุ่นนะครับวันนี้เพราะว่าชูแพมเนาะกลับบ้านในวันเกิดด้วยคุณได้อะไรจากงานนี้บ้างผลมาส่งเฉยๆมาส่งขับรถโอเคเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันไปถ่าย MV นะใครไม่มีผ้าก็ซื้อผ้าสั่งมาได้นะครับหรือว่าจะรอซื้อผ้าเมลอนหน้างานก็ได้นะครับผมสำหรับเมลอนพวกเราก็ปีกันไม่ทันอีกแล้วก็ยังก็ไม่ได้กินแต่ว่าเดี๋ยวจะซื้อเมลอนสวนมาหั่นกินเรื่องความสะใจโอเคฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบาย